สมาร์ทไทยแลนด์การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบนรากฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำเป็นต้องมีกลไกสำคัญทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ ITC ขึ้นเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เท่าทันเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการตั้งแต่แรกเริ่มจนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจให้เติบโตแข่งขันได้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเริ่มเปิดให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2561โดยดำเนินการผ่าน4ส่วนงานหลักได้แก่ ITC Match ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกทั้งในและต่างประเทศกับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อุตสาหกรรมไทย ITC Innovate เป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆตลอดจนได้ทดลองใช้งานจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ITC Shareเป็นศูนย์รวบรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้งานโดยผู้ประกอบการสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการผลิตจริง ITC Fund เป็นสื่อกลางในการแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินหรือภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยตลอดจนเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการระดมทุนและต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วยการดำเนินงานแบบบูรณาการที่ประสานความเชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงการให้บริการแบบครบวงจรของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยผลักดันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง